รู้อันสิ้นลายคือร่มไม้ปกคลุมให้ร่มเงามาเรียนมารู้มาดูมาเอาจากพวกเราชาวชุมชนคนรักดีก็เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เกิดจากแสงพระอาทิตย์ส่องใส่น้ำธรรมดานี่แหละน้ำที่นิ่งๆนะทะเลสาบหนองบึงแล้วก็โดนแสงแดดมันก็จะเป็นตะไคร่น้ำจากนั้นเราเอาตะไคร่น้ำนั้นมาเลี้ยงด้วยโปรตีนสูตรหลักๆที่เขาใช้กันก็จะมีอาจจะเป็นขนมฟ้าไทยหรือไข่หรือพวกเนื้อสัตว์ก็ได้หรือกะปิน้ำปลาในที่นี้ผมก็เลยเอาไข่เอาน้ำปลาและผงชูรสก็ผงชูรสจะเป็นฮอร์โมนนะครับตัวหนึ่งสามตัวนี้นะถ้ามันมีหัวเชื้อมันมีสองแบบหนึ่งแบบไม่มีหัวเชื้อเลยเราก็เอาน้ำตากแดดประมาณสักสิบกว่าวันมันก็จะเป็นตะไคร่น้ำแล้วเอาตะไคร่น้ำที่ผ่านพัชไลจากแสงอาทิตย์แล้วเอามาให้อาหารไข่หนึ่งใบไข่หนึ่งใบเบอร์กลางนะไข่ไก่เบอร์กลางน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงนะครับแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนแกงตีเข้ากันเสร็จแล้วไปเลี้ยงในขวดไซส์นี้นะ6ลิตรไข่1น้ำปลา1ผงชูรส1ช้อนแกงเนี่ยต้องอยู่ในภาชนะนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ไข่1ใบนี่มากเกินเชื้อไม่เดินถ้าแบบ1ลิตรอันนี้พูดถึง6ลิตรนะขวด6ลิตรอาหารที่ต้องการคือไข่1น้ำปลา1ช้อนผงชูรส1ช้อนวิธีทำเราได้หัวเมื่อหัวเชื้อมาอันนี้ผมจะสาธิตแบบมีหัวเชื้อนะครับถ้าแบบไม่มีหัวเชื้อก็ทำได้แต่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้ไม่ชัดนักเพราะว่าสีอาจจะเพี้ยนออกแกมเขียวแกมน้ำตาลเพราะว่าเชื้อของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันมีอยู่5สายพันธุ์มันจะอาจจะออกแกมเขียวบ้างแกมน้ำตาลแก่ๆบ้างนะครับเราได้หัวเชื้อมาประมาณใส่ประมาณ1ลิตรนะครับอันนี้มัน6ลิตรใช่ไหม1แล้วน้ำเปล่าจะประมาณ5ยิ่งใส่สีแดงหรือว่าหัวเชื้อมากๆก็ดี1ต่อ2ก็ดี1ต่อ3ก็ดีจากนั้นเราก็เอาอาหารให้เขาก็จะมีไข่มีน้ำปลานะครับมีผงชูรสเอาไปเจียวได้เลยเอากระทะเปลือกไข่อย่าทิ้งนะครับเปลือกไข่มีแคลเซียมเอาไปตำแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้หรือไม่ก็ไปแช่นะครับหรือถ้าอยากให้มันย่อยเร็วก็เอาน้ำส้มสายชู 100% เอามากัดมันจะฟูเหมือนกับหินปูนโดนน้ำกรดอย่างนั้นก็ไปผสมน้ำรดพืชจะทำให้พืชดอกไม่ร่วงตัวแคลเซียมดอกไม่ร่วงเปลือกผลไม้จะหนาแมลงวันไม่เจาะตัวนี้ถ้าใส่กับข้าวข้าวจะต้นตั้งไม่ล้มปูไม่กินหอยไม่กัดคือแคลเซียมนะฮะมันกัดอยู่นั่นเลยมันฟูเลยมันเป็นปฏิยานะครับนี่ก็ไอ้เกมนี้ฝาช้อนประมาณช้อนใส่ละป้ายต่อไปจะหนีจากสูตรนี้แล้วมากไปได้แล้วด้วยนี่สูตรเขาบอกว่าต้องเป็นน้ำปลาที่เป็นโปรตีนก็คือน้ำปลาที่มันทำมาจากหมักปลาหมักอะไรเนี่ยถั่วเหลืองก็ได้นะถั่วเหลืองก็ได้นะต่อไปผมจะหมักเป็นแบบถั่วเหลืองเลยครับใช่ครับหนึ่งช้อนแกงหนึ่งช้อนนี่แหละช้อนกินข้าวนี่นี่ก็หากระทะน้ำมันมาทอดเลยครับจากนั้นก็ปิดยงยอเอาน้ำใส่นี่ก็กรอบแพร่ได้ก็ปิดเท่าไหร่ประมาณช้อนช้อนเดี๋ยวเข้ากันยงขอน้ำเปล่าหรือจะเอาขวดนี้ไปเติมตรงนั้นเลยก็ได้แค่นี้แหละจบนะครับก็ไปเติมน้ำไม่เต็มไล่ฟองให้หมดเลยนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เอาแล้วก็เอาไอ้นี่ไปตากแดดประมาณสัก 15-20 วันเชื้อก็จะแดงแดงเราคือในแต่ละวันนะครับก็ไปจับแล้วก็พลิกขยับให้ตะกอนมันพุ่งขึ้นเลยทุกวัน
ไม่ต้องไปสูบฟ้าวันนี้ใช่ทีนี้รอบแรกพอเห็นแดงแล้วประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์เราก็ไปใช้ถ้าจะใช้แบบไม่ต้องเติมไข่ก็ใช้ครึ่งนึงเหลือที่เหลือก็เติมน้ำให้เต็มแล้วก็ยาวๆตั้งไว้ต่อใช้ได้2ครั้งนะครับแล้วก็หมดไข่หมดอาหารก็ต้องเติมอาหารมันเข้าไปใหม่ก็ต้องมาขยายแบบนี้ใช้ไข่เป็ดได้มั้ยครับได้นะแต่ต้องระวังปริมาณถ้าไข่โตไปต่อสัดส่วนน้ำประมาณนี้อาจจะอาหารมากไปถ้าโปรตีนมากไปก็เชื้อไม่เดินเหมือนกันแล้วไข่ไก่ไข่เบอร์ไก่ไม่ต่างมีคนเขาใช้อยู่